สวัสดีครับบ่าวดินฮอดดินนิสานนะครับสวัสดีแม่ๆ FC ตลอดจนพ่อแม่พี่น้องทุกๆหม่องทุกๆบอนทุกภาคทุกๆจังหวัดครับพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางต่างแดนน้ําเด้อครับมื้อนี้ทักทายพ่อแม่พี่น้องนะครับเสาร์ของวันที่13กรกฎาคมเมื่อวานบ่าวดินเปิดคลิปก็ว่าวันที่11จริงๆมาวันที่12ครับบ่าวดินก็ลงหน้าลงหลังครับมื้อนี้วันที่13ครับเสาร์ของวันที่13กรกฎาคมมหาน้องใหม่ไผ่พาคือเก่าครับพี่น้องครับมื้อนี้อากาศดีครับแดดอ่อนๆนะครับผมพี่น้องเตือนเราบ่เนาะแม่แม่ FC เตือนเราบ่ครับเตรียมเสียมเตรียมกระตากับอาดินด้วยครับไปเบิ่งน้ำกันครับผมสวัสดีครับอย่างลงไปในหิมเสียน้ำขึ้นมาอีกแล้วครับพี่น้องผมน้ำไหลมาอีกแล้วครับชาวบ้านมันเกิดตึกแฮอยู่ข้างบนครับแดดอ่อนๆตอนเช้าครับครับผมเดี๋ยวว่าดินสิครับพี่เบิ้งก่อนนี่ครับสิมีบ่พี่น้องอ้าวเนื้อเพิ่นขุดไปแล้วพ่อแม่ครับนี่พ่อ2นอครับหิวเพิ่นได้ครับ2นอครับนี่ว่านอนี่เพิ่นโค้งขุดไปทางไหนล่ะพี่น้องนอนเลยครับนอนแหลกผ่านไปครับครับนอนที่2กำลังจะสับแล้วครับต่อไปพี่น้องผมใครบ่ะว้าวสวยงามครับครับกำลังผลครับพี่น้องครับกระตามานมาอีกแล้วด้วยครับแม่ๆครับมื้อนี้ว้าวนางดินนะครับนางดินข้ามนี่นอนนี่ครับอันนี้พี่ว่าเป็นนอนนางดินนะครับคุณอะเหลืองอุ้ยหุยเลยครับพี่น้องแดดจะซองเด้อครับซองเลยตาแดดจักมือก็ดีคือกันล่ะครับโอ้ตัวมุกๆเลยครับงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดผมแซ่บครับแบบนี้ครับนอนแล้วนี่พาดินเอาไปต้มแซ่บเพียงครับนี่พึ่งโพครับปลายพึ่งโพครับนอนงามดีครับอ้าวมีสองนอพี่น้องมีสองนอครับ
แล้วพี่น้องอ่อนเลยครับคุณครับโอ้ไม่ต้องปิดไว้ครับป้าตายพึ่งโฟด้วยครับแม่ๆครับนี่นั่งดินแล้วครับนี่ตายพึ่งผู้ครับว้าวหมดทุ่มพี่น้องครับเห็ดเผือกขาลายมาดอกงามเลยพี่น้องไปแกงใส่น้องใหม่แซ่บๆเห็นดอกเดียวครับพี่น้องผมเบิ่งครับบ่าวดินว่าสิขามไปฟังผลครับขามบ่ได้แล้วครับพี่น้องน้ำไหลลามไหลแบบนิ่งๆครับน้ำขึ้นมาแห้งครับพี่น้องผมนะครับขึ้นไปบ่ได้แล้วครับขามไม่ได้แล้วครับน้ำลึกมากเลยครับฟังแต่สั้นสั้นนั่นแหละครับโอ้เบาดินพอนอนนั่งดินนอนนึงครับนี่ครับพี่น้องครับหน่อสวยๆเลยครับกำลังแตกโมโย่เลยครับพี่น้องครับนอนนั่งดินกำลังแตกโมโย่เลยพี่น้องกำลังผลเลยครับวาดกดอ่อนๆครับอ่อนๆมันอยู่ของล่างครับนั่นไงครับพี่น้องปานง่าสร้างพี่น้องสวยงามตามทองเรืองครับบาดินสูบออกพี่น้องเห็นแต่ปลายเอาไรบ้างครับก็มีงานใหม่ปีนี้เอาไรบ้างพี่น้องนอนนั่งหยิบในห้องน้ำด้วยครับปล่อยเห็ดขุนเขาดอกนึงในกอเราใหม่ครับนี่ครับสวยๆเลยครับบ้าดินกับเดี๋ยวเอาเมียดมาเลยครับโอ้อ่อนๆนะครับผมน่าพี่น้องดอกนี้แห้งใหญ่ครับน่ะป๊าดสวยๆเลยครับบ่าวดินบ่ได้เอาเมียดมาตัดขาครับบ่าวดินก็สิเด็ดขาไว้นี่แหละครับนั่นครับนี่กอน้องใหม่ครับผมมาเห็นนี่แล้วครับโอ้ยนอนนี่แห้งสวยครับผมกวด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 
4ครับหน้าแน่นๆทั้งนั้นเลยครับนั่งดีนะครับนอนนั่งดีทั้งงามเลยครับมันคือเด็ดบึ้งเมื่อกี้ครับเด็ดบึ้งเขา3ดอกครับเอาเป็นกระเจี๊ยบเอาไปแกงใส่น้ำใหม่ครับหน่อยไปหน่อยให้ตะปายตะปายผูนะครับเนี่ยเอฟซีอัดสีเห็นบ่ชัดเลยครับเพราะน้ำลายหลายครับเนี่ยครับน่าโอ้นอนงามเลยแน่ๆครับนอนสวยๆเลยครับเนื้อเต็มๆเลยครับนอนมุกๆตันๆแบบเฮ็ดน้องใหม่หนึ่งกระแซบครับนี่ลักษณะนี่ครับเนื้อเป็นหลายครับครับนอนนะครับผู้ปลายขึ้นมากสีใบตองกล้วยอ่อนครับโอ้เขี่ยใหม่หักใหม่กระไรพี่น้องผมครับสวยงามเลยครับปล่อยดินมาหอบพ่อป่อต้นกระเบาอีกต้นหนึ่งครับนี่ครับหน่วยเพิ่นก็เริ่มโลนแล้วครับแต่บ่ทันโลนเพิ่นเป็นไดครับนี่ครับหน่วยที่เพิ่นแตกแล้วเน่าแล้วครับอันนี้ก็แตกก็ยังมากินนะครับนี่หน่วยก็แตกก็หลอกมากินครับอันนี้เป็นเบี้ยหน่อยเพิ่นครับต้นกล้าของลูกกระเบานะครับนี่นี่แม่นเบิดครับนี่ทำไมไม่ตรงให้หนูกินด้วยเลยนะกินหมดก่อนเลยเราจริงจริงยังครับเกิดลูกเขาลูกนี่ลูกนี่เนี่ยสุดยอดเลยครับนี่ปึ่งแตกดีไม่เลยครับตัวนี้ไม่เน่านะครับมาซิมกันครับพี่น้องครับเบาดินพอไม่ครับนี่หอมครับไม่เอฟซีเพิ่นว่าอาจจะว่ามันเป็นจืดๆนะครับเพราะว่ากระเบาหรือเพิ่นบ่มีรสชาติที่หวานแห้งครับเป็นออกเป็นมันๆครับกินเลยกินแห้งเขาครับกินแล้วโศกละมานครับเราดินบริหารเขามากอาเป็นกับสิกินนี่แหละครับเนื้อเพื่อนถือติดจุดจานเปลือกกินได้ครับพี่น้องเหมือนว่าเขากำลังกินหนึ่งข้าวเหนียวนะครับผมกระเบาครับพี่น้องครับแกะออกเนื้อเพื่อนจะเป็นตรงที่ครับพี่น้องเห็นไหมครับเป็นครีมๆแล้วคลายแป้งครับฝนตกทางเขาบานเละบ่แม่นสิจมลมเพียงของเขาเหรอครับกลัวบ่าดินสิออกมาได้ครับกินมากระเบาตรงเตรียมนี่ไว้นําเด้อครับน้ำไปก็สิว่าลิ่งเขาแค่นบักกระเบาค่อยงำค่อยกลืนครับเพราะฉะนั้นมันจะแค่นไปปลามาดงนะครับสมัยก่อนสมัยเบาดินหน่อยๆแม่เป็นกระพากินนึงสิครับขึ้นใหญ่ท้องกระพากิน
คือในทุกส่วนของเพิ่นครับยกเว้นแต่แค่เม็ดครับเม็ดมันใหญ่ถ้ากับแหนกินจะหม่องเป็นเนื้อครับก็แกงหิวได้อยู่ครับพี่น้องครับคือมากระบอกน้ำมาดินเด้อพี่น้องนึกว่าซ้ำเขากินเข่าซื่อๆเนี่ยนะครับเรียกว่าเพิ่นนั้นหอมครับหอมละมุนหอมหอมตัวกินนะครับพี่น้องครับแซ่บครับแล้วไปหาน้องใหม่น้ำกันครับลองกันครับสวัสดีครับขอบคุณแม่เอ็กซี่สิงห์ของทุกบอลเด้อครับไปหลายครับจะถามพ่อน้องได้น้อยนึงมันก็คุ้มครับพ่อน้องคุณงามครับสวยงามเลยครับสมกับขวดเล็กๆเอาดินนั่งอยู่สูงสูงครับข้างล่างเป็นน้ำครับน้ำเสียกำลังไหลครับเอาดินพอดหางกี่เข็บคืนนี้ครับเห็นแต่ปลายนิดๆ นะครับดูเหมือนว่าน่าจะจีเป็นไงครับนี่มันคือการขอไว้จริงๆนะเนาะอ่อนเลยครับกดขึ้นมาซ่อนนี่ครับหน่อหมกๆเลยครับนี่ครับหน่อหมกๆเลยครับแม่ครับหน่อมุกมุกเลยครับ FC เนี่ยเห็นหน่อใหม่น้ำเบาดินป่ะครับนี่ครับลายเป็นพึ่งโพครับเห็นน้อยนี่ครับนี่มึงมาดินสีขวดให้เพิ่งครับปาดโอ้แม่จ๋าแม่จ๋าสวยงามมากเลยครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยครับโอ้โหปาดงามเลยคุณนะแม่ๆครับสวยงามตามทองเรื่องอีกแล้วครับครับผมเห็นตะปลายพ่นครับพี่น้องมาดินหินตึงครับ
้างขี้เข็บเพื่อนนะครับตรงนี้ลากวดแล้วครับตรงนี้ลากวดแล้วโฟลงจุดใดเนาะไม่มีเพื่อนไหมครับโอ้ครับนี่ครับยังมีคุณน้องบ้านดินสิครับพี่เบิ้งก่อนนะครับเป็นตะมีพะโล้ครับโอ้ยมะขามปลูกเบิ้ลละพี่น้องเอ้ยไปโพอ้าว28ครับโอ้เจอแล้วมาดินขวดออกมากินครับมี2มานี่สวยๆเลยครับนอนนั่งดินงามๆครับนะนี่นอนนึงครับนอนสิไปเหลียวลงใส่เลยพี่น้องเอ้ยเอาได้ก็น้องหาใครอยู่นี่ครับได้พี่น้องได้แล้วนี่สวยๆเลยครับเราดินซับบอกนอหนึ่งบ่ได้กดกล่องครับไอ้3นอครับนี่ก็เห็นตะปลายฝนครับขุดบ่งกันครับเห็นไหมครับดินดินทรายครับนี่สวยงามครับนี่ก็ขึ้นเรียงตอน2นอแบบนี้ครับนอจะเป็นเนื้อได้นี่กับล่องซองสองนอครับผลงานการหาหน่อใหม่ของเบาดินครับเจ้าของวันที่13นะครับกรกฎาคม2567ครับนอนั่งดินก็ได้คือเก่าครับพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้นอบ่ค่อยใหญ่ปานใดครับแต่ว่านอพอดีพี่น้องผมนะครับมีชาวบ้านเพิ่นหาไปก่อนเบาดินครับเขาบ่ถึกมองหาน้ำกลืนเพิ่นก็ยังได้นั่งหมานอยู่ครับพี่น้องผมนานจะนอสวยๆเลยครับเบาดินก็สิกลับล่ะครับครับผมบ่
าดินกับสิกับล่ะครับมื้อนี้มาน้ำกล่นเพิ่นนะครับเจ้าบ้านเพิ่นเข้ามาหาก่อนนะครับบาดินก็ถือว่าได้อยู่ครับขนาดเพิ่นหาไปก่อนบาดินก็ยังได้อยู่ครับนี่นอนนั่งดินก็บ่ใหญ่แห้งครับมื้อนี้นอพอดีพอดีงามครับกำบ่ห่มก็นอนงามคือกันครับบาดินขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องแม่ๆ FC ทางบ้านตลอดจนพ่อแม่พี่น้องทุกๆหม่องทุกๆบ่อนทุกๆภาคทุกจังหวัดพ่อแม่พี่น้องทางต่างประเทศนําเด้อครับที่เขามาเยี่ยมชมนะครับบ้านหลังน้อยๆห้อยดินที่มีอีสานบ่าวบอยแดดดินที่มีอีสานสามเอกอีสานพาเลาะบ่าวตัวอีสานบ้านเฮาครับตลอดจนลูกหลานผู้สูงทุกคนครับมื้อนี้ก็ถือว่ามานอยู่ครับมื้อนี้บ่าวดินเป็นไข่แต่มื้อคืนครับนี่ครับมันกสิกับราคาใหม่เพื่อไม่นองดีไม่แห้งลำด้วยสุขภาพแข็งแรงความถูกเยสุใดความเจ็บไข้เยสุมีขอให้พ่อแม่พี่น้องผมสุขภาพแข็งแรงอายุมันควันเนื่อนดีไม่แห้งสุขุสุขคนด้วยครับสวัสดีครับ